ด้านออมสุชาได้ร่วมประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโครงการศูนย์รวมปันสุขโครงการดีๆที่ช่วยร้านอาหารรายย่อยและชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของโควิดโดย MQDC หรือบริษัท Magnolia Quality Development Corporation จำกัดร่วมกับโรงพยาบาล Prince และพันธมิตรรับสมัครร้านอาหารรายย่อยเข้าโครงการเพื่อทำอาหารปรุงสุกส่งชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่ติดต่อขอรับอาหารโดยจะส่งวันละ 2,000 กล่องให้กับชุมชนทั่วกรุงเทพและปริมณฑลเป็นเวลา4เดือนตั้งเป้ากระจายรายได้20ล้านบาทโดยเริ่มรับสมัครมาตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร020186199นอกจากนี้ออมยังได้นำข้าวสารและไข่ไก่ไปแจกให้กับชุมชนมิตรภาพซอย6เพื่อช่วยบรรเทาทุกประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ